แล้วฝั่งนู้นนะถ้าเกิดทาง CIB คิดว่าสามารถเริ่มได้เนี่ยเรื่องของตัวเองไปก่อนเลยดีกว่า
นะครับเพราะเดี๋ยวต้องไปร่วมกับหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมปคมที่เกิดนะครับก็ลองใช้เป็นแซนด์บ็อกซ์เลยจะเป็นแค่กรุงเทพก่อนนะครับกระทรวงทบวงก็ยินดีสนับสนุนเรื่องประเทศซึ่งมันก็ลิงก์เรื่องที่3ที่เป็น intelligent fusion เหมือนกันซึ่งจะเป็นการควบรวมกับหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้ามาแล้วทำให้ข้อมูลเราฉับพลันรวดเร็วแล้วก็สามารถติดตามเรื่องผู้ที่ก่ออาชญากรรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะไปคอยก็จะมีความคล่องตัวกว่านะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่อย่างที่บอกเป็นมืออาชีพและเป็นกลางแล้วก็เคียงข้างประชาชนมาโดยตลอดเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องหลักๆเลยที่ทางที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับชื่นชมแล้วก็ยินดีที่ได้มาในวันนี้ก็ของหน่วยงานที่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางเป็นมืออาชีพและแน่นอนสุดความซื่อสัตย์สุจริตวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่น้องสื่อมวลชนหลายท่านมานะครับก็ได้ฟังการนำเสนอทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับของการทำงานของ CIB นะครับก็หวังว่าก็จะมาเสนอข่าวได้แล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไม่รู้เหน็ดไม่รู้เหนื่อยนะครับเรื่องของปัญหาของประเทศชาติเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าทางผู้ท่านทุกท่านรู้อยู่แล้วมีการพัฒนาไปโดยการอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เยอะมากนะครับผมก็ได้ผู้คุยกับท่านผู้ชาการในหลายวาระที่ได้เจอกันเนี่ยก็ทราบพอดีว่ามีการส่งคนไปเทรนมีการศึกษาเรื่องของยุทโธปกรณ์นะครับระบบงานต่างๆก็อยากจะขอให้ดำรงไว้ซึ่งการที่ต้องพัฒนาต่อไปนะครับในแง่ของบุคลากรเราเป็นที่มีคุณภาพอยู่แล้วแต่เรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเขาถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหน่วยงานที่ท่านดูแลอยู่ไม่ว่าเป็นทางหลวงอะไรหรือแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญเป็นหน่วยงานหลักของประเทศชาติและถ้ามีบุคลากรอยู่มาแต่พันคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากจะพูดกันแต่ผมก็ต้องพูดนะครับว่าแรงกดดันทางด้านการเมืองหรือว่าการที่จะมาก้าวไก่เนี่ยก็มีเยอะนะครับผมในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ยอมต้องยืนยันเลยนะครับต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนว่าการคดีต่างๆคดีที่เป็นไฮโปรไฟล์ต่างๆที่ท่านนำเสนอไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามีการก้าวไก่เยอะนะครับแต่ผมขอเป็นกำลังใจแล้วก็ยืนยันตรงนี้นะครับต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนว่าถ้าตรงนี้การเอาชื่อผมไปอ้างชื่อการเมืองไปอ้างเนี่ยผมไม่ยอมนะครับทุกอย่างว่าไปตามกฎหมายดำเนินการถึงที่สุดนะครับขอให้เป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆก็มีความก้าวหน้าไปเยอะอย่าตั้งอยู่บนความประมาทหน่วยงานของการดูแลปราบปรามของปราบปรามอะไรเลยเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับอย่างที่ผู้บังคับการหน่วยทั้งหลายเนี่ยกำชับกับลูกน้องในยุทธปกรณ์ทั้งหลายต้องพร้อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเนี่ยเราเข้มงวดขึ้นเยอะเพราะนั้นเรื่องของความรุนแรงก็จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเพราะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญผมก็อย่างที่บอกผมก็มีการพูดคุยท่านผู้ชาการไปในวงต่างๆหลายวงแล้วนะครับเรื่องยุทธปกรณ์เรื่องเน้นนะครับอย่าประมาทในการนะครับเพราะว่ามีการสูญเสียไปบ้างแล้วในช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมาอาจจะบอกเรื่องในความประมาทก็ว่าได้แต่เพราะนั้นเราอย่าชะล่าใจเพราะเขาเองเขาก็จัดเต็มมาเป็นเหมือนกันนะครับเรื่องของนโยบายหลักของรัฐบาลก็ขอขอบคุณทางหน่วยงานที่ซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดให้มีการลงทะเบียนของดิจิทัลวอลเล็ตไว้นะครับคนเข้ามาประมาณ6 โมงเช้าประมาณ20 ล้านคนละนะครับแต่ก็แน่นอนครับพอดีเว็บปลอมเว็บเถื่อนอะไรมาเนี่ยก็ฝากด้วยแล้วกันว่าให้ดูแลนะครับช่วยกระจายข่าวมาเรื่องของการที่ท่านได้มีการสื่อสารอย่างเป็นเลิศใช้คำนี้แล้วกันเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรกลางว่ามีการสื่อสารอย่างดีนะครับเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องอะไรพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราทำงานแล้วมีผลงานเยอะๆการที่เราไปพูดจาก็ไม่ถือเป็นการโอ้อวดหรืออะไรนะครับแต่เป็นการเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนทราบสื่อสารทราบจะได้มีแหล่งข่าวที่ดีนะครับเป็นผนังที่ดีให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับเรื่องของออนไลน์สแกนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเมื่อกี้เห็นว่ามีการบุกเข้าไปตัดสายเคเบิลอะไรต่างๆนานานะเรื่องของ Starlink ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีไปอีกระดับหนึ่งซึ่งการจะจับเอาผิดหรือว่าตัดออกไปก็เป็นเรื่องที่
ยากขึ้นทุกวันเพราะนั้นเรื่องการพัฒนาทางด้านความรู้ของบุคลากรและเทคโนโลยีก็อย่างที่ผมบอกก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะนั้นก็ที่รัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนทุกๆเรื่องนะครับเท่าที่ดูมาก็เข้าใจว่าพูดกันจบแล้วนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ก็ในย้ำอีกทีนะครับขอให้แน่วแน่ในความเป็นมืออาชีพเป็นกลางนะครับอย่าให้ใครเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ได้เพราะรัฐบาลก็ไม่ยอมเด็ดขาดแล้วก็ยินดีที่จะเป็นที่พึ่งของท่านเพื่อท่านทุกมีเพียรเลยนะก็กราบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้จัดการนะครับที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเป็นกลางก็จะทำขอบคุณมากครับครับผมนะครับพร้อมด้วยรองผู้การแล้วก็ผู้ท่านนายกครับสามารถที่จะร่วมไปกับเราได้นะคะท่านสามารถที่จะเลือกวัตถุประสงค์ที่ไหนก็ได้เพื่อที่จะดูว่าในฝั่งในวัตถุประสงค์นี้เป็นของที่ดีอะไรท่านนายกของเรานะคะนี่เป็นรองเท้านะท่านนายกนะคะขออนุญาตท่านนายกค่ะเป็นรอยเท้าที่เคยเห็นให้ท่านนายกเลือกค่ะว่าเป็นคดีอะไรคะมี6คดีด้วยกันโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะถูกต้องค่ะสิ่งที่ทำมาเพื่อไว้เราประมาณเพื่อจะได้มีกิจกรรมอะไรลองเล่นก็เลยมีที่นู่นที่เราเป็นนี่ซ้อมแจ้งเขามีรอยเท้าก็มีรอยเท้าแล้วก็นี่ของเป็นต่อการมีครอบครัวทั้งประเทศชุดหน่วยจึงสามารถจะมีกำลังการทำงานร่วมกันได้เพื่อของต้องผ่านติดตามกระต่ายและประชาชนเราไม่ต้องการชื่อเสียงเราไม่ต้องการแรงงานเราไม่ต้องการโลกร้อนแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจากการตรวจเยี่ยมให้กับตำรวจสอบสวนกลางเรานะคะยินดีนะครับสำหรับคนมาเยี่ยมหน่วยต่อพิการก็อยากจะมีให้เขาทิ้งสัญลักษณ์ของแต่ละหน่วยเช่นที่ตายมาบนหน่วยประชาการของตลอดก็มีโลโก้ทันติดไว้เพื่อที่ระลึกครับว่าถ่ายรูปกับได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับ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 ครับท้ายครับเด็กเป็นของที่เราลืมแต่งน้อยๆครับเป็นหมวกมีแก้วมีที่เราทำแจกกันในสอบสวนกลางครับไม่เกิน3,000 บาทขอบคุณครับไม่เกิน3,000 บาทขอบคุณครับขอบคุณครับถามไว้ก่อนนะครับ